สวัสดีครับผมโชโชตินันนะครับสวัสดีแฟนคลับชาวบุรีรัมย์ครับวันนี้ผมอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับวันนี้มีงาน Melody of Life ครั้งที่9แล้วแล้วเราก็โชก็มาแสดงเพลง Sex Duck Lay Low ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่นี่ที่แรกนะครับก็เล่นดนตรีกลางคืนนะครับแล้วก็ทำเอฟเฟกต์กีตาร์ครับขายข้าวมันไก่ขายกาแฟเยอะแยะไปหมดเลยครับตอนนี้แล้วก็ทำเพลงด้วยแต่งเพลงให้ศิลปินอยู่เบื้องหลังจริงๆเราอยากเล่นมาตลอดแหละครับเพราะผมเล่นดนตรีกลางคืนมาตลอดแต่พอดีมันมีจังหวะและโอกาสที่ดีสำหรับบุคคลรอบข้างทรัพยากรในดนตรีที่เรามีครับมันพร้อมพอดีก็เลยอยากจะออกตรงนี้ครับซึ่งมันแตกต่างจากระบายด้วยเพลงชุดนี้ก็จะหนักๆหน่อยแล้วผมเป็นคนล็อกอยู่แล้วผมอยากทำอย่างนี้มานานแล้วล่ะก็เลยได้จังหวะโอเคออกดีกว่าบอกแล้วครับบอกว่าเฮ้ยขอไปทำก่อนนะคนนึงหาตังค์ใช้หน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าทำ4คนมันหาร4มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ระบายยังมีผมยังไม่ได้ลาออกจากระบายนะครับก็ไม่นานอาจจะมีเพลงออกมาจะเป็นในนามวงระบายใช่ก็เคยเจอมานะครับเรามักเวลาเรามีความรักเรามักจะคาดหวังให้มันสวยงามใช่ป่ะแต่1ล้านคนคือ1ล้านหัวใจ1ล้านความคิดอะเราไม่สามารถเป็นออกแบบให้เขาเป็นอย่างที่เราคิดได้ครับพอเราเจอเขาสวยรูปลักษณ์แล้วเราคิดว่าจิตใจเขาจะสวยไปด้วยบางทีมันไม่ใช่มันตรงข้ามบางทีเราจับต้องอะไรเขาไม่ได้เลยทุกวันนี้มันสิ่งที่เขาแสดงมาเหมือนเขามันเป็นการแสดงอะเวลาจะอยู่กับเรามันจีรังจริงเหรอพอคบไปเรื่อยๆมันหวานมันหอมมากตอนแรกแต่พอเป็นนานๆมันเริ่มเกิดการเบื่อกันอะไรบางอย่างที่แบบไม่เข้าใจกันสักนั้นนะมันก็เลยเฮ้ยมันมีจริงๆเหรอความรักที่มันยังมั่นคงแล้วตลอดไปอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นแค่เราไม่ได้ตอบทั้งโลกนะครับอันนี้เป็นความรักสถานการณ์หนึ่งที่คนคู่หนึ่งเผชิญกันมาไม่รู้ว่าถือเป็นตัวเราหรือเปล่าเราไม่ใช่ตัวเราหรอกครับเพราะเราคงไม่ได้เซ็กดักลอยโลขนาดนั้นแต่มันออกมาจากความคิดเราทุกชิ้นทุกการประกอบเพลงเนี้ยมันผ่านกระบวนการจากเราก็เหมือนเป็นเพลงเราครับไม่ใช่เป็นตัวตนของเราหรอกแตกต่างดนตรีบอกว่าไม่ได้สวยงามระบายกีตาร์พี่สันก็ทำมาดีมากเบสเขาก็ทำมาดีมากกองก็ทำมาดีมากซึ่งผมคิดไม่ได้อย่างนั้นอ่ะผมก็จะคิดในสไตล์ของผมที่ออกมาเป็นอย่างเงี้ยในเพลงเซ็กซ์รักครับเขาอยากให้มันสลัวหน่อยละมั้งให้มันแบบว่าเซอร์เรียลครับมันเป็นภาพที่เป็นความฝันที่ฝันร้ายซะมากกว่าครับสีมันก็เลยฉูดฉาดไม่สมจริงเท่าไหร่เราก็เหมือนกับแบบว่ามีผู้หญิงเข้ามาคนนึงพยายามจะแบบว่าจับเราเป็นความเป็นคนรักของเขาด้วยการเปลี่ยนรับใส่เสื้อผ้าที่เขาเลือกมาให้ทีละชุดแล้วแบบมันไม่ใช่เราครับสุดท้ายเราก็ใส่เสื้อตัวนี้ตัวเดิมตอนจบเล่นนะเราไม่ได้มาเล่นเวทีมันได้ไลฟ์มา4ปีแล้วอะปกติตอนเวลาระบายแล้วก็ไม่เล่นบ่อยพอไม่ได้เล่นแล้วมาแบบว่าเป็นศิลปินเดี่ยวมันเหมือนเราเป็นศิลปินหน้าใหม่แล้วเราจะตื่นเต้นมากเราไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้กับเพื่อนอีก4คนที่มาช่วยเราเล่นเหมือนกันกลัวหลุดเหมือนกันนะลองติดตามดูนะเพลง Sex Duck Lay Low นะสามารถดาวน์โหลดได้นะครับทุกช่องทางการดาวน์โหลดง่ายๆก็เข้าไปเว็บ Spicy Dish ครับ Facebook spicydish.com หรือว่าแฟนเพจโชโชตินันนะครับติดตามกันได้ครับโอเคผมว่าเราได้เวลาที่จะต้องไปเจมตัวแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันบนเวทีครับว่าเป็นเพลงฝันร้ายไปนะครับมีอยู่แค่ในฝันในบทประพันธ์ในนิยายตอนจบตอนสุดท้ายลงไงที่รักกันรักกัน
ไม่เคยมีใครรู้เรื่องราวมันดูจะซุบซับละครมันจบอยู่แค่นั้นแต่หลังจากนั้นล่ะจะรักกันจนวันสุดท้ายจะร้ายจนใจมันสลายไม่มีจริงหรอกความรักเซ็กซ์กับร็อกกันลงเธอไม่มีจริงหรอกความรักเซ็กซ์กับร็อกกันลงแค่ความหวานพอนานนานวันก็หายไปเธอเป็นแค่ดอกไม้แล้วคงจะไม่นานก็เหี่ยวห่างลมจนติดไฟตอนเธอจากไปไม่ลาเลี้ยวทนความเจ็บอยู่คนเดียวมันแสนจะเศร้าใจจากรักกันจนวันสุดท้ายกลับร้ายจนใจมันสลายเธอไม่มีจริงหรอกความรักเซ็กซ์กับร็อกกันโรลเธอไม่มีจริงหรอกความรักเซ็กซ์Rock and roll.คืนนี้ครับวันไนท์สแตนด์คืนนี้เราเล่นที่นี่เป็นครั้งแรกครับเป็นเช็คดักแล้วเป็นโลนะครับยังไงก็ติดตามด้วยนะครับวันไนท์สแตนด์ผมคุณวันนี้ครับความรักเธอคือเซ็กซ์รักร็อกกันโรลเธอไม่มีจริงหรอกความรักเธอคือเซ็กซ์รักร็อกกันโรลเธอไม่มีจริงหรอกความรักเธอคือเซ็กซ์รักร็อกกันโรล